tape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมันเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จาก YouTube กัมมันเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนำวิธีการซื้อ BP หรือว่า Battle Pass Level 100แบบลดราคากันนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับ Battle Pass นะครับผมใครที่ยังไม่ได้รู้รายละเอียดของ Battle Pass เนี่ยสามารถดูได้ที่คลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับผมหลักๆเนี่ย Battle Pass มันก็คือการทำเควสในเกมหรือว่าการเติมตังค์เข้าไปเพื่อให้ได้ของเพิ่มขึ้นนั่นเองนะผมโดย Battle Pass เนี่ยจะมีทั้งหมด 1,000 เลเวลนะฮะแต่ว่าเลเวลที่มันมีของจริงๆอ่ะก็คือเลเวล1ถึงเลเวล100นั่นเองนะครับผมเช่นเลเวล1เนี่ยก็จะได้เป็นรองเท้า Racing Shoe นะครับผมเลเวล2ก็อาจจะเป็นยาเป็นอะไรก็ว่าไปนะผมจนไปถึงเลเวล100นะครับแบบไซฟี่เลเวล73เนี่ยจะเป็นออร่าที่เป็นรูปดาวๆนะครับผมส่วนของพรีเมียมเลเวล100เนี่ยก็จะมีปีกนี่ครับผมปีกเปียโนอันนี้นะครับที่เหมือนโดแรมตัวนี้ใส่อยู่นะครับผมซึ่งสำหรับใครที่พอมีงบประมาณนะครับผมก็จะสามารถซื้อ Battle Pass Level 100ได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องไปทำเควสในเกมก็คือแบบเอ้ยเจอจ่ายจบนะผมอยากได้ปีกเลยก็เอาเลยนะครับผมจ่ายตังจบนะผมซึ่งในการซื้อ BP นะครับผมเขาก็มีบริการนะผมอัปเกรด Battle Pass อันนี้นะครับนี่อัพพรีเมียมนะครับผม295 Silver Y นะครับผมจะได้เป็นพรีเมียมและอัปเกรดเป็นเลเวล100ทันทีนะครับผม295 Silver Y ก็ประมาณSilver Y 30กล่องก็ตีกลมๆก็ 3,000 บาทนั่นเองนะครับผม 3,000 บาทเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันเยอะเกินไปนะผมกับปีกที่เป็นคอสตูมนะฮะแต่ว่าผมไปลองแงะแกะเกาดูแล้วนะผมก็จะเห็นว่าเอ้ยมันมีบางอย่างที่มันขายได้นะครับผมเราเสีย 3,000 เนี่ยก็อาจจะมีส่วนลดบ้างเล็กน้อยนะผมถ้าแบบแย่ๆเลยก็อาจจะลดแค่แบบ 4-500 นะผมแต่ถ้าแบบดวงดีมากๆเนี่ยอาจจะได้คืนมาเกิน 3,000 ด้วยนะครับผมคำถามคืออะไรที่มันสามารถเอามาขายต่อได้นั่นเองนะครับเรามาดูของรางวัลของ Battle Pass กันดีกว่านะครับผมเห็นไหม Battle Pass ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นยานะครับผมนี่ที่มันเป็นแบบ Not For Sale นั่นเลยนะครับขายไม่ได้นะครับผม Racing Shoe ก็เป็นของติดตัวนะฮะปีกคอร์สทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคอร์สดนตรีหรือว่าตัวเป็นคอร์สปีกปินโนก็ตามอ่ะก็เป็นติดตัวนะผมแต่มีสิ่งหนึ่งที่มันขายได้นะผมนั่นก็คือชิ้นนี้นะฮะ Mysterious Medal Crystal นะครับผมเป็นกระปุกหมูที่แกะออกมาแล้วจะได้ Mysterious Medal นะครับผมจำนวน 10-500 EA นะฮะซึ่งมันได้อยู่ทั้งหมดนี่โคตรเยอะนะผมลองนับดูแล้ว57อันนะครับผมก็ตีกลมๆว่าสมมุติอย่างแย่ๆเลยคุณได้ Mysterious แบบเปิดมา57อันได้อันละ10หมดคุณจะได้เหรียญมา570เหรียญ นะครับผมราคาเหรียญตอนนี้ของ Mysterious Medal นะครับผมอยู่ที่ 48,000 นะครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าโปรแกรม Excel กันดีกว่านะครับจะได้เห็นว่าถ้าได้เหรียญเท่าไหร่มันถึงจะกำไรถ้าได้เหรียญเท่าไหร่มันถึงจะเป็นแค่ส่วนลดเฉยๆนะฮะโอเคนี่นะครับผมก็จะเห็นว่าถุงเหรียญทั้งหมดเนี่ยเราได้มา58ถุงใช่ไหมครับผมเอาแบบเกลือๆเลยนะคุณกดได้10เหรียญทุกถุงนะครับผมคุณก็จะได้มาทั้งสิ้น580เหรียญนะผมราคาเหรียญในเกมตอนนี้อยู่ที่ 48,000 นะครับผมอันนี้เลยอัน 33,000 นี่ไม่นับแล้วกันนะครับผมเนี่ยอันล่าสุดเนี่ย 48,900 นะฮะถ้าคุณเอา580คูณ 48,000 ในเกมก็จะได้ 27M นะผมตอนนี้ M ละ22.50 สตางค์นะผมก็ตกเป็นส่วนลด600บาทนะครับผมอ่ะสมมุติว่าคุณกดดวงดีหน่อยได้มาสัก 2,000 เหรียญ นะครับผม 2,000 เหรียญเนี่ยคุณก็ได้มา 96M นะครับกับส่วนลด 2,100 บาทนะครับผมแต่ถ้าคุณดวงดีนะครับผม58เหรียญคุณอาจจะแจ็คพอตแตกได้500เหรียญสัก 3-4 อันนะฮะได้มา 3,000 เหรียญเนี่ยคุณก็จะได้มา 144M หรือว่า 3,200 บาทนะครับผมนั่นคือคุณกำไรแล้วนะครับผมเพราะซีนอลวาย30กล่องมาแค่ 3,000 นะผมตอนนี้คุณกำไร220บาทนะฮะแล้วก็คุณได้คอร์สฟรียาฟรีอะไรทุกอย่างฟรีหมดเลยนะครับอ่ะซึ่งอันนี้แหละก็เป็นส่วนลดนะครับผมคืออยู่มันมีอยู่2ปัจจัยนะครับผมอย่างแรกคือจำนวนเหรียญที่เราแกะออกมาได้อย่างที่2คือราคาเหรียญในเกมนะครับผมว่าช่วงณขนาดนั้นเนี่ยมันเหรียญละเท่าไหร่นะครับผมอย่างผมเนี่ยตอนนี้เหรียญละ 48,900 นะครับผม48,900ปั๊บเข้าไปโอ้โหดูฮะขอแค่ได้ 3,000 เหรียญเนี่ยกำไรแล้วนะครับผมได้ทุกอย่างฟรีแถมเงินกินหนมอีก300นะฮะอันนี้แหละครับผมก็เป็นส่วนลดของเรานะครับผมเพราะว่าตัวเหรียญที่มันแกะออกมาเนี่ยมันก็ยังขายได้นะครับผม58เหรียญมันต้องมีสักผมว่ามีแต่2,000น่ะอ่ะผมให้ 1,500 อ่ะอย่างน้อย 1,500 เนี่ยคุณก็จะได้ส่วนลดไป 1,600 นะครับผมก็ลดลงไปครึ่งนึงนะฮะมาไอเดียมัดไอดูนะครับเราต้องไปลองแกะเองกับมือถึงจะรู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะเราก็ไปทำการเอามาเลยนะครับผม Silver Y 30อันนะครับ
ไปแงะออกมานะฮะนี่กดมาเลยนะครับผม30อันนะฮะอ่ะตอนนี้เราได้ซิงโครไวมาทั้งสิ้น300อันแล้วนะครับผมเราก็จะเอาไปแลกของรางวัล นะครับไม่ใช่แลกของรางวัลเราต้องไปอัปเกรดก่อนนะครับผมกดที่ NPC นะครับผมต้องเป็นตัวที่มีตัวสมุด Pattern Part ด้วยนะกดไปปุ๊บอัปเกรด Pattern Part นะฮะค่อยๆกดนะครับผมเดี๋ยวลั่นนะฮะปุ๊บนี่100เลเวลนะครับผม295ซิงโครไวนะครับปุ๊บจะได้เป็นBattle Pass Limit Break นะครับผมนี่คือพรีเมียมแล้วนะฮะแล้วเราก็รับของรางวัล นะครับผมปึ๊บปึ๊บตัวสอบเลเวลเลเวล101กับ4แต้มเพราะผมเคยทำเควสเมื่อวานไปแล้วไงได้มา1เลเวลกับ4แต้มมันก็อัพให้เป็นเลเวล100เลยอย่าลืมว่าเลเวลของ Battle Pass มันคือเลเวลเดียวกันนะครับผมแค่คุณจะได้ของฝั่งเดียวหรือของ2ฝั่งแค่นั้นเองในการอัปเกรด Battle Pass นะฮะเราก็มาทำการแลกของรางวัล นะครับผมเอาของ Normal มาก่อนนะฮะปึ๊บส่งมอบของรางวัลอ่ะมันจะยัดของรางวัลเข้าตัวเลยอันนี้คือเลเวล100ของnormal นะครับผมก็จะมียา power booster 25อัน small mana 15อันแล้วก็ small light 40ไอ้ถุงเหรียญ10นะครับผม medium 40 almighty 12แล้วก็ไบเดฟ40นะฮะแล้วก็จะมีคอร์ส2อันนะครับผมแล้วก็มีไอ้ตัว racing shoe ด้วยนะพอดีผมเก็บไปแล้วนะครับอันนี้คอร์สนะผมให้ดูคอร์สเฮ้ยอันนี้ผมว่าน่ารักอยู่นะนี่เฮ้ยเท่เฮ้ยอันนี้ได้ชอบแต่ว่าถ้าพื้นใสๆมันมองไม่ค่อยเห็นนะต้องไปพื้นเข้มๆหน่อยทั้งอบีดการ์เทมเนี่ยนะครับเอ้ยนี่สวยชอบนะครับส่วนไอจีเดอร์บักนี่ช่างมันแล้วกันมันไม่สวยนะครับผมแล้วก็จะมีนี่เป็นเหรียญออฟรองเท้าแบบพิเศษนะผม250เหรียญใบวาร์ป40อันนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปรับของพรีเมียมต่อนะครับแลกของรางวัลพรีเมียมปึ๊บเป็นไงยัดเข้าตัวมาแล้วนะครับได้มิกเพียบเลยนะฮะดูครับเมื่อกี้แค่แบบหลัก10ใช่ไหมอันนี้ขึ้นมาเป็นหลักร้อยแล้วพาวเวอร์บูสเตอร์สมอลมานาสมอลไลฟ์นะครับผมนี่63อันเหรอผมนับผิดเหรอเนี่ย63อันนะครับผมเอาแล้วกำไรเราเพิ่มแล้วนะครับผมโอ้โหแล้วก็ได้นี้ด้วยสมุดเพิ่ม XP 50% และดอบเลท 50% ซึ่งไม่ทับกับอะไรเลยนะไม่ทับกับสมุดคูณปกติไม่ทับกับบับเบิ้ลกรรมปกติด้วยนะครับแล้วไม้รีสกิล1อันนะครับผมแล้วก็พรีเมียม10วัน1อันนะครับแล้วก็นี่ครับผมคอร์สโน้ตเปียโนคอร์สโน้ตดนตรีนะครับผมกับปีกเปียโนนะฮะโอ้โหพลุงพลังดีจังนะครับเดี๋ยวต้องหาทางไปออฟซะหน่อยแล้วนะฮะแล้วก็นี่นะผม moving ticket 100กว่าอันนะครับผมแล้วก็ตัวเหรียญออฟรองเท้าอีกพันกว่าอันนะครับเห็นไหมครับผมโอ้แค่นี้ก็บันเทิงแล้วนะครับอ่ะเปลี่ยนสูตรซะหน่อยนะผม63ถุงนะครับผมสมมุติแย่ๆเลยนะครับผม630ถุงแบบเกลือจัดทุกถุงเนี่ยเราจะได้ส่วนลดมาเกือบ700แล้วนะครับอันนี้คือซีทีดีเดี๋ยวเราไปดูภาคปฏิบัติดีกว่านะครับดูซิมันจะเกลือขนาดไหนนะครับผมกับดวงของเรานะฮะขอสักแบบ 2,000 น่ะนะครับผม 2,000 เหรียญนี่กำไรโอ้ยไม่กำไรก็ลดไปหลายพันน่ะนะฮะกดมาอันแรก10เหรียญอันที่2 40อันที่3 20นะครับผม30 10 10 10 10โอ้โห10ถึงทำไมออก10ทีจังวะผมว่าตรงนี้มันไม่ค่อยดีแล้วล่ะนะครับผมเราขยับไปใกล้โบสถ์มั้ยนะครับเผื่อจะช่วยนะผมเรานี่มันกาชาเข้าเส้นเลือดจริงๆนะฮะมานะครับผมหลังโบสถ์อาจจะไม่ดีนะครับผมต้องหน้าโบสถ์นะฮะผมเมื่อกี้เจอ10เข้าไป 4-5 ถุงนะครับผมแทบช็อกกดไปปั๊บเข้าไป10นะครับผมยัง10อยู่นะฮะGM ครับผมมัน10ถึง500ทำไมพี่แกออก10 10 10 10 10อย่างเดียวเลยฮะมันมีอะไรหรือเปล่าครับผม40 10นะฮะ10 10 20 40อันนี้มันปกติการสุ่มเลขมันต้องแบบมันต้องมีเหวี่ยงบ้างไหมนะครับมีเหวี่ยงแบบเอ้ย30 80เลยอย่างงี้บ้างไหมทำไมมันออก10 10 10ล้วนเลยนะครับดูฮะมีแต่10 10 10 10นะฮะเฮ้ยนี่ไง400มี400มา1อันมี400มี30แล้วก็กลับมา10 10 10นะครับผม20คือ GM เขาแรนดอมยังไงนะครับผมอยากจะถามไอ้โปรแกรมเมอร์มันแรนดอมเลขยังไงนะฮะทำไมมันถ่วงลงข้างล่างอย่างเดียวเลยนะฮะดูฮะ10 10 10 10โอ้มี40อยู่ 2-3 อันนะครับผมแล้วก็40นะครับผมคือไม่เคยแบบไม่มีสูงเลยนะผมออกต่ำหรือไม่ก็กระโดดไปเลยนะฮะโอเคนะครับผมมาดูการลงทุนของครั้งนี้ของเรากันดีกว่านะผมได้มา 1,480 เหรียญ นะฮะ 1,480 เหรียญของเรานะครับผมคูณมาปุ๊บ
โอเคได้ส่วนลดไป 1,628 บาทนะครับผมก็ตีวงกลมว่า Battle Pass 3,000 เราจ่ายแค่ 1,400 นะครับผมแล้วก็ได้ปีกได้คอร์สได้ทุกอย่างนะครับผมได้ยามานะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็เราได้มา 1,480 เหรียญ นะครับผมก็ลดไป 1,600 นะครับก็ตีซะว่าทุกอย่างที่อยู่ในตัวเราตอนนี้นะผมราคา 1,400 นะครับผมตั้งแต่คอร์ส4ชิ้นนะฮะอันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ปีกด้วยนะฮะแล้วก็สารพัดยานะครับผมแล้วก็ใบวาร์ปนะฮะกับเหรียญออฟรองเท้านะครับผมเพราะอันนี้มันเดียวไม่ได้ไงนะครับส่วนอันนี้เดียวได้นะครับผมก็ทุกอย่างเบ็ดเสร็จนะครับผมรวมอันนี้ด้วย6อันนะครับผมก็ 1,400 บาทนะครับถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะครับผมก็พันกว่าบาทได้คอร์ส4ชิ้นได้ยาได้อะไรพวกนี้มากินอีกยาวเลยแล้วก็สมุดคูณิกพีเนี่ย 1,400 นี่มัน7วันใช่ไหม7 6 42นะฮะมันจะได้บัฟอันนี้42วันนะผมหาร42วันนะครับผมอ่ะเราจะตกใช้บัฟอันนี้ได้วันละ33บาทนะครับก็โอเคนะประมาณซินเวอร์วายเลยอ่ะเผลอๆถูกซินเวอร์วายอีกจำได้ว่าซินเวอร์วายมัน4เม็ด EXP 30% ใช่ไหมอันนี้30กว่าบาทได้ EXP 50% นะครับเออคุ้มนะครับผมคุ้ม 1,400 คุ้มนะฮะก็ไปลองดูแล้วกันนะผมอยู่ที่ดวงด้วยอ่ะนะครับผมอย่าลืมว่า2ปัจจัยหลักคือราคาเหรียญและจำนวนเหรียญที่เราได้นะผมอย่างผมได้ 1,500 เนี่ยโอเคเลยถ้ามาหารเทียบกับไอ้ตัว XP คูณนะครับผมแต่ถ้าใครได้แบบ630ได้ 1,000 นึงเนี่ยอาจจะได้ส่วนลดค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าใครดวงดีได้แบบหลัก 2,500 3,000 นี่คือกำไรแน่นอนอ่ะคุณได้ของแบบถูกจัดๆเลยเผลอๆเหมือนได้ฟรีและแถมตังค์ด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางสำหรับการตัดสินใจนะผมเผื่อใครแบบกำลังลังเลอยู่ว่าจะเอาดีไม่เอาดีนะผมก็ลองชั่งน้ำหนักดูแล้วกันว่าผมให้คิดราคาที่สมุดคูณแล้วกันนะผมว่าคุณจ่ายสมุดคูณ42วัน 1,400 คุณโอเคไหมนะครับผมหรือว่าคุณจ่าย42วันสัก 2,500 อะไรเงี้ยคุณโอเคไหมนะครับผมยังไงก็ฝากลิงก์เทปทูกันเวด้วยนะครับคุณได้บัตรคุณได้ค่าขนมนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวก่อนครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ